สวัสดีครับสวัสดีครับผมทองแป๊ะสินจารุนายมั่นครับผมศรีไพรเก่งกาจจงใจพระในคงครับโอ้โหนี่มันชื่อยาวอย่างนี้เหรออ่าดีเออนี่เซียนสยามต้องชื่อยาวเหรอไม่ได้ต้องชื่อยาวๆเอาไว้พี่มีไหมพี่น้องเอามาใส่ไว้หมดเลย มีไหมขนมาเลยชื่อแบบฝรั่งอ่ะชื่อพ่อชื่อแม่พ่วงท้ายไว้อะไรกันเนี่ยแม่แก่แล้วยังเอายาวอีกเอาสั้นๆนี่เดี๋ยวเขาจะจำไม่ได้เหรออ๋อหน้ามันแก่มากไปใช่ไหมจำไม่ได้เหรอหน้าเหมือนเดิมไม่เลยไปไหนหรอกแม่หน้าเสียงนะนี่พวกเราอยู่ได้เพราะเสียงนะอยู่ได้เพราะฟังเสียงอ้าใช่เลยใช่แล้วเพราะดูหน้าเอ๊ะทำไมมันเหี่ยวจังไม่ใครว่าหน้าเหี่ยวอ่าไม่เหี่ยวอ่ะเหี่ยวที่ไหนเราเนี่ยดูที่หน้าตึงเป๊ะเลยตึงที่ไหนพี่เมื่อปีที่แล้วหน้าพี่หน้าใหญ่กว่านี้ปีนี้สิหน้ามันเล็กลงอ่ะเล็กลงนี่มันกลมกล่อมโอ้โหหน้ากลมกล่อมทำยังก็กินอาหารขนมหวานทั่วรสกลมกล่อมนะกราบวันนี้ก็คุยกันสบายๆเออเราต้องมาคุยกันว่าอดีตเนี่ยนะประเทศไทยเรายิ่งใหญ่มาระดับไหนใช่ไหมแล้วเรามาสินเสียดินแดนเนี่ยพี่น้องลูกหลานเนี่ยรู้สึกบ้างไหมว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนในบรรพบุรุษเราที่เราต้องสูญเสียเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องการเสียดินแดนเนี่ยมันยุคนั้นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องคอยเตือนใจกันอยู่เรื่อยเพื่อให้มันเกิดความสำนึกคือแผ่นดินคือการเราคุยนี่นะเราต้องให้เขารู้ว่าเรายิ่งใหญ่สมัยนั้นเรารบพุ่งใช้หอกใช้ดาบใช่ไหมมีปืนมานิดหน่อยปืนใหญ่ใช่ไหมแล้วเราตีกวาดหมดเลยมาในย่านนี่ถือว่าเราหนึ่งนะวงในเวียดนามเนี่ยเขมรเนี่ยมาเลเซียเนี่ยมาลายูนายูเนี่ยนะพม่าเนี่ยลาวเนี่ยของเราหมดนะขอบเขตเนี่ยนะตีไปถึงจีนดูนะ12ปันนาใช่ไหมจากสุโขทัยอ่ะแล้วพอไล่มาพอรัชกาลที่หนึ่งปีรัชกาลเนี่ยผัดแผ่นดินจากกรุงธนขึ้นมาตรงนั้นใช่ไหมมันลบกันตลอดข้างในมันแตกแยกแอบว่าไอ้พวกหัวเมืองต่างๆก็เริ่มจะตีตัวออกห่างอ่ะมันก็เลยทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะพวกไอ้ประเทศสลาที่มันเคยเป็นเมืองขึ้นแล้วมันก็เลยคิดจะถอนตัวไงแข็งข้อถอนตัวคิดจะเป็นใหญ่ขึ้นมามั่งมันไม่ได้หรอกมันจะเอาไปเป็นเอกราชมันจะไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นแล้ว มันจะไม่เอาแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับแล้วพอดีไอ้พวกนี้มันมาด้วยไอ้แสบทั้งหลายไอ้พวกราอาณานิคมไงไอ้ยุคนั้นจำได้ไหมฝรั่งจักรวรรดินิยมอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสมันเขาสมัยก่อนนี่เราใช้พวกนี้มาเป็นพวกเรานะพวกฮอลันดาพวกปอร์ตุเกสใช่ป่ะฝรั่งเศสก็มาเป็นทหารให้เราตอนนั้นอ่ะมันเลยรู้ตื้นลึกหนาบางอ่ะนึกออกไหมมันรู้ว่าอ๋อของเรานี่มันอะไรมันจุดอ่อนตรงไหนอะไรตรงไหนไหมมันก็เลยเอามาข่มขู่เราอังกฤษก็เอาไปแล้วคนในมันแตกแยกด้วยคนในนี่แหละสำคัญมากผืนแผ่นดินของไทยทุกตารางนิ้วสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรูปกระบวยกระบวยเรียนหนังสือตอนเด็กๆจำได้มีประชากรประมาณ18ล้านนี่เด็กพวกนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่เกิดโอ้พี่จะให้รู้เรื่องมันยังไม่เกิดว่าประเทศไทยก่อนเนี่ยของเราเนี่ยแผนประวัติศาสตร์แผนที่ภูมิศาสตร์บอกว่าในประเทศไทยเป็นกระบวยรูปกระบวยใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีด้ามลงมาแต่เดี๋ยวนี้หายไปไอ้มาเลเซียเนี่ยเป็นด้ามไงของเรายาวไปเลยใช่ตอนแรกถูกเอาไปเลยเห็นไหมก็เลยก็อยู่แผ่นเดียวนั่นแหละแผ่นเดียวนั่นมีสิงคโปร์เหลือเดี๋ยวนี้เป็นขวานทองขวานทองพี่ยังมีขวานทองอยู่อีกเหรอเออไม่ใช่ขวานทองแล้วมันจะเป็นขวานไอ้ขวานบินขวานเหล็กไปแล้วมั้งเนี่ยเออเรามาคุยกันว่าเราสูญเสียแผ่นดินครั้งแรกนะฮะยุคราชการที่หนึ่งเราเสียไปสองครั้งนะรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพอรบกับพม่าเสร็จปั๊บเราก็จะมีเรื่องกันภายในคือที่เกาะหมากพี่จำได้ไหมเกาะหมากปีนังเนี่ยที่เราเคยไปรถมันระเบิดอ่ะเห็นไหมไอ้หานี่ของเราเนี่ยคนไทยกันเลยนะผู้ไทยกันเลยเสียเกาะหมากปีนังให้กับประเทศอังกฤษเมื่อวันที่11สิงหาคม2329พื้นที่ประมาณ375ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะไงอันนี้เสียในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะเกิดจากพญาไซบุรีเขาให้ดูแลที่เกาะมันก็เป็นเจ้าเมืองอะนะก็สมัยนี้ถือว่าเป็นผู้ว่าใช่ไหมให้อังกฤษเช่าเกาะมาเอาประกันชนไงดันไปเขามาอยู่ไอ้เขาเช่าหาเรื่องไหมเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกาะมาจากกองทัพของ
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งจะยกทัพลงไปภาคใต้เพื่อจัดระเบียบหัวเมืองปากใต้ก็เริ่มราชการใหม่ๆไงก็จะไปจัดระเบียบราชการที่หนึ่งเนี่ยในที่สุดอังกฤษก็เลยถือโอกาสเนี่ยเอาเลยครองเลยเอาเลยเกาะนี่ว่ากูยึดขึ้นมาว่าเอ๊ะของฉันนี่ของฉันเลยแล้วไม่คืนแล้วเว้ยก็เหมือนอย่างกับตอนนั้นเขายึดไอ้เนี่ยไว้ไงเราฮ่องกงฮ่องกงในของจีนไอ้อะไรฮ่องกงไอ้กามาเก้าไอ้อะไรที่เขายึดแล้วเพิ่งจะคืนไปเมื่อตอนอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ไอ้โปรตุเกสเหรอสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์หรืออะไรฮ่องกงฮ่องกงเหรอเออแม่พี่นี่ฮ่องกงเนี่ยมาฮ่องกง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 เออสิงคโปร์นี่ของก็ดีเขาเออฮ่องกงลีกวนยูฮ่องกงฮ่องกงพี่จะเพี้ยนหรือเปล่าพี่ฮ่องกงผมไม่ใช่หน้าพี่ไม่ใช่หน้าแกงเดียวนะสมองก็จะแก่ด้วยนะเออให้มันไอ้นั่นหน่อยนี่ปลุกใจให้มันเกิดอะไรดีปลุกใจอะไรเหรอมันก็เสียไปแล้วอ่ะเสียแผ่นดินเนี่ยเราควรจะต้องสำนึกเอาไว้เราต้องถือว่าไอ้ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะอะไรเพราะคนภายในแตกกันเองแต่เรื่องไปเขาเรียกชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะว่าไม่เคยคิดถึงเพลงที่เขาร้องเตือนใจบ้างเลยเขาร้องไงเตือนใจไหนบุพพรักษาสูดดินเออคือถิ่นน้ำเขตข้ามไปสุดแนวเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วพื้นดินสิ้นแนวทะเลกว้างใหญ่ใช่แล้วผมไม่รู้ที่มันเราเสียเพราะอะไรเสียเพราะพี่ร้องนี่ไม่มีกำลังเลยชาติไทยในเก่าการถูกเขารานยำใจเคยเสียน้ำตามาแค่ไหนเสียเนื้อเลือดเท่าไรชาวไทยจำได้ดีไม่เบาเนี่ยเราถอยมาอยู่แสนไกลรวมเผ่าไทยอยู่อย่างเสรีพระสยามจงนำโชคดีพื้นดินแห่งนี้คือแผ่นดินทองไม่มีที่แห่งไหนให้ไทยไปจับจองเราถอยไปไม่ได้พี่น้องใครคิดมาแย่งครองพองไทยจงสู้ตายสู้ตายอย่าหอมไหมอย่าหอมไหมเอาอย่าหอมไหมอะไรจะตายเนี่ยเอาอย่าหอมไหมเออจะตายจริงๆเพลงมันจะตายแล้วมันต้องมันไงมันต้องมันต้องบิ้วให้มันยังนั่นหน่อยสิลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยเย้พี่เบาๆหน่อยทำไมเดี๋ยวก็จะหาว่าเราปลุกอารมณ์เบาๆหน่อยนี่เขาไม่รู้ว่าเอ๊ะมาไงมาใช่ไหมเดี๋ยวไปกันใหญ่เอานิดๆหน่อยๆไม่ต้องมากแม่พี่ยังไหวนะหายอย่าหอมอย่าดมไม่มีไม่ต้องเดี๋ยวให้คนติดต่อโรงพยาบาลมันจับไอ้รอไหมไม่ต้องเอาโรงพยาบาลไหนไม่มีเราจะเอาปอติ๊กตึงเฮ้ยปอติ๊กตึงนายเอาไปดีกว่าเวลานี้เขากำลังขาดอยู่ร่วมกันตันอยู่ร่วมกันตันอยู่ร่วมกันตันอยู่เขาขาดอยู่ทำไมเขาต้องการคุณอยู่เอาไปทำไมเอาไปนอนในเปลไม่ผมไม่อะไรสบายอยู่แล้วก็อย่างนี้แหละให้รู้ว่าเราถึงแม้จะอายุมากเป็นแค่ตัวเลขนะแต่จิตใจยังฮึกเหิมนะคือคนเราเนี่ยนะมันมีความฝังใจอยู่กับเรื่องชาติเรื่องศาสนาเรื่องพระมหากษัตริย์มันเข้าไปในสายเลือดพอคิดถึงทีไรเนี่ยมันจะมาทันทีเ
มันรู้สึกมันมีอะไรมันสะกิดมันแว๊บเลยนะใช่ของขึ้นเลยนะของขึ้นโอ้เอาตอนนี้ก็เราเสียครั้งที่2อีกในรัชกาลที่1นะมันลองของครั้งที่2นี่เราเสียมฤตถวายตะนาวศรีเขตการบุรีเนี่ยอันนี้เสียกับพม่าเมื่อที่16มกราคม2336พื้นที่ทั้งหมด 55,000 ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่1นี่นะแต่เดิมเนี่ยเป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยครั้งสุโขทัยไอ้มังสัจจาไอ้เจ้าเมืองทวายมันเป็นไส้เสือให้พม่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะมันไม่พอใจกองทัพไทยที่เขายึดครองก็เลยตกเป็นของพม่าไปใช่ไหมเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าเรียกว่าเราเลี้ยงคนไม่ดีนะคนมันไม่ซื่อสัตย์ไม่รักประเทศไทยข้าวประเทศไทยนะมันบางทีเขาเรียกไม่มียางเหรอมันไม่มียางสำหรับบางคนที่เราเอามาชุบเลี้ยงมาท่านเจริญทวายอยู่กับเรานะโอ้โหสบายนะการบุรีนะทำเมืองท่าออกที่นั่นนะเออนี่ก็เราจะทำเมืองท่าออกเดี๋ยวแสดงว่าของเราอ่ะนะก็เป็นของเราอ่ะนะแต่ว่าเป็นของเขาไปซะแล้ว อังกฤษนั่นแหละใช่คือสมัยนี้เพราะมันยึดแล้วมันน่าจะคืนของเก่าเขานะมันไม่คืนนะไอ้พวกอะไรก็ได้กำไรเขาถือว่าเขาลงทุนไปแย่นี่ถ้าสมัยนั้นเรายอมเป็นเมืองขึ้นมานะไอ้พัตตาบองสีโสพลในพวกนี้นะไอ้เกาะกงนี่เราเอาคืนหมดเลยนะเป็นของเราหมดเลยไหมใช่ป่ะเออถ้าเรายอมมันน่ะเลยแล้วเราก็มาถูกปลดปล่อยพร้อมกันเพราะพวกนี้แล้วได้มาในสุนทรเซียคืนไอ้พวกนี้ของเราเนี่ยใช่ป่ะมันไม่โง่งั้นใครโง่อ่ะมันคงไม่โง่อย่างนั้นใครทำไมโง่อ้าวก็ของเราอ่ะมาตีกันไม่งั้นอ่ะอ้าวใช่ป่าวจะยอมให้เรา50กว่าปีเออไม่ไหวไม่เอาทั้งประเทศเราก็จะเป็นเมืองขึ้นก็นี่นะโอ้โหมันรู้สึกว่าเนี่ยนะมันขาดความภูมิใจนะเอออ้าวไหนเคยไปเมืองขึ้นข้าไปแล้วไปนะคือมาเราไม่ต้องดูอะไรเราดูแค่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นพอมาแพ้สงครามปั๊บใช่ไหมมันถูกจำกัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างถูกยึดหมดแล้วใช่ไหมถูกจำกัดสิทธิ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างคนญี่ปุ่นก็บ่อท่าเลยเออมันบ่อท่าเลยมันกลับยิ่งใหญ่สมเอาไว้ยังไงไม่มันกลับยิ่งใหญ่เพราะผมว่าการที่มันไปแพ้สงครามตัดเรื่องปัญหาฝ่ายการทหารไปหมดเลยมันไม่มีงบมันกองทัพไม่มีนายกองทัพหมดเหลือแต่การบำรุงประเทศเราทำอย่างเดียวค้าขายอย่างเดียวไอ้การดูแลเองกองทัพโอ้มาเลยรวยเอารวยเอาละมันก็ดีไปอย่างนะแต่ตอนนี้มันก็แย่แล้วนายไม่แย่โอ้โหติดอันดับโลกนะแล้วมันเปิดแล้วทหารเปิดแล้วเขาออกแล้วว่าส่งเปิดแล้วก็มาค้านกันอยู่เนี่ยเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญผ่านไปแล้วกฎหมายผ่านไปแล้วผ่านมาสามารถยกกองทัพไปช่วยต่างประเทศได้ก็ถือว่าโอเคอ่ะนะตอนนี้มาดูว่าครั้งที่3เราเสียที่ไหนโอ้โหนี่จะไปครั้งที่3แล้วเหรออ้าวครั้งที่1มันเสียไป2ครั้งเรายังไม่ได้มีการขับบอกเตือนประชาชนก็บอกสิก็พี่ไม่ขับพี่มานั่งทำไมอยู่ผมจะร้องแผ่นดินสุดแผ่นดินอยู่นั่นแหละอ้าวร้องอ่ะร้องถึงเวลาแล้วเราชาวพุทธศาสตร์เป็นทายาทสืบสายในกรุงศรีเราชาวไทยใจกล้าทั่วธานีมาสามัคคีหันหน้าเข้าหากันองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงหลักปักรั้วทั่วถิ่นฐานพระทรงเกรียงไกรกล้าปรีชาชาญทั้งปณิธานปกป้องพ้องพื้นไทยพระบารมีปกกล้าวเราทั้งชาติประวัติศาสตร์ต้องจารึกผนึกไว้สามัคคีอล้ำเลิศเกิดจากใครแม่มีชัยทรงพระคุณกรุณาอันกวานทองเล่มสุดท้ายของไทยวัง14ครั้งลอดมาได้ไทยรักษาเอาชีวิต
เขาแลกไว้จึงได้มาพื้นพระสุธาเป็นของท่านนะลูกหลานไทยผมแค่พูดไปเสียแค่สองครั้งพี่ขับเสภาได้ไปถึง14ครั้งบอกเตือนให้ทราบแล้วจะรู้ว่าครั้งไหนเสียที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเรื่องเกาะหมากก็ยังมีเกาะหมากเสียไปแล้วถ้าถึงเกาะหมากเสียครั้งแรกเกาะหมากจากแผนพังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นปีนังจำได้ไหมนั่นและปิ่นปันปิ่นฟังทองเล่มของไทย300กว่าตารางไมล์หลักฐานมีครั้งที่สองเสียซ้ำจำได้ไหมไม่ได้เสียมฤตและถวายตนาวสี 2,316 โชคไม่ดีเสียเหมือนพื้นที่ 6,000 กว่าตารางไมล์เอาอย่างนี้ดีไหมพี่เอายาหอมมาให้พี่ดมเอามาชงให้พี่กินแล้วจะได้พักสักครู่ดูแลผู้อาวุโสเฮ้ยกินสิพักสักครู่ครับคราวนี้จะมาให้พี่ขับครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5รู้ไหมว่าเสียที่ไหนครั้งที่3บันท้ายมาถูกตัดเฮียนเขาเปลี่ยนเป็นตาเตียนตั้งชื่อใหม่2,313แสนช้ำใจเสียเนื้อที่2,353เอาให้ชัด2,333 253 2,333 2,353 เขาเขียนมาอย่างนี้อ้าว253ก็3แสนช้ำใจเออง่าเสียเนื้อที่ไม่ปรากฏในบทความครั้งที่4อย่างเพิ่งสิมันเสียในยุครัชกาลไหนในนี้ไม่ได้บอกอ้าวก็บอกเขาสิว่ารัชกาลที่2เมืองนี้ปัจจุบันก็คือเมืองฮาเตียนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเวียดนามติดกับกัมพูชาก็ขับไปเมื่อกี้จำไม่ได้หรือแต่เดิมนั้นเป็นของยวนอยู่ก่อนมาเป็นของสยามในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนี่กลอนมึงไม่แดกทำไมกลอนผมอ่านผมไปได้แล้วกันใช่ไหมแล้วมาสมัยครั้งที่3ครั้งที่3นี่ก็เสียไปแล้วนะครั้งที่3บันทายมาดเนี่ยนะที่ครั้งที่2มาครั้งที่4เสียแสนหนีเมืองพงเชียงตุงให้กับพม่าเมื่อพ.ศ. 2368พื้นที่ 62,000 ตารางกิโลไมล์ในสมัยรัชกาลที่3แต่ว่าที่2รัชกาลที่2นี่เราเสียครั้งเดียวพอมาที่3เราก็มาเสียทางนี้แหละทางเหนือแหละแสนหวีเมืองพงเชียงตุงอ่ะนะนี่เดิมนี่เขาบอกไว้นี่มาบอกเอาร้องเลยร้องครั้งที่3บ้านท้ายมาถูกตัดเทียนเสียไปแล้วนี่มันเสียครั้งที่4เอาก็มากล่าวที่3ซะก่อนเอาไปแล้วกล่าวไปแล้วดีเอา4ไปเลยครั้งที่4เจ็บแค้นเสียแสนวีเอออย่างนั้นน่ะอย่างนั้นเออกินเนื้อที่ถึงเชียงตุงเมืองกรุงสยามตั้ง 90,000 กิโลโหมันทำ 62,000 พี่อายเขา 62,000 ตารางกิโลตั้ง 90,000 กิโลไอ้ใครเขียนเนี่ยวะพี่เขียนเองหรือเปล่าเขาเขียนมาให้เอาพี่เดี๋ยวนี้เขาเขียน 62,000 ไม่เป็นไรมันขัดกันอย่างนี้ให้เขาไปดูประวัติศาสตร์เอาเองโอ้ครั้งที่4เจ็บแค้นเสียแสนวีกินเนื้อที่ถึงเชียงตุงเนื้อกรุงสยามตั้ง 90,000 กิโลโทมันทำ
มันสร้างกรรมบัดเดี๋ยวนี้มันตีกันมันตีกันเองนะคืออันนี้เราได้มาสมัยรัชกาลที่หนึ่งเออว่าไปใช่ไหมครับมันทราบซึ่งในใจของไทยทั้งชาติโดยพระเจ้ากาวีระยกทัพไปตีเอามาให้เราจึงได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้คู่ชาติไทยเอามาได้20ปีก็ต้องเสียไปน้ำตาไทยหลั่งไหลดุดทานน้ำต่อไปสิพอสละอ่ำไม่เอาสละมันอ่ำมันเรียนลงยังไงช้ำในจิตคิดลันทมพี่นะพยายามลงก่อนไรก่อนไปเนี่ยเออดีกว่านะไอ้ก่อนอ่ำก่อนเอาเนี่ยมันก่อนตายอ่ะมันลงไม่ได้มีอะไรลิเกไปหรือเปล่าก็เป็นหัวหน้าคณะลิเกมาเนี่ยร้องไม่รู้เรื่องเลยรู้แล้วทำไมเอาฆ่ากันใช่ไหมเอาเขาวางหมากฆ่ากันใช่ไหมโถกลางอากาศนี่นะเออเอาต่อไปเสียครั้งที่ห้าจำได้ไหมครั้งที่ห้าเสียรัฐทะเปรักถูกเขาพลักหกลมเฉือนคมกวาน2,365 แสนร้าวรานต่างหยิบกวานขึ้นมาถือกูชื่อไทยพี่ร้องไปอายเขามันพ.ศ. 2,369 เออมันพ.ศ.ผิดขามไอ้คนเขียน2,369เออแสนร้าวรานต่างหยิบกวานขึ้นมาถือกู้ชื่อไทยเสียในยุคไหนไหนบอกทีอันตอนนี้จำไม่ได้จะบอกให้ไม่ต้องถามเสียในสมัยรัชกาลที่สามนี่เองทำไมหัวเราะทำไมก็ต่อไปสิเองเหรอเองเออรู้ที่จะไปไงเพราะไทยเราไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนจึงพาให้ย้อนนึกถึงอดีตของคนไทยครั้งที่6 12ปรรณาในว่ามาทีอันควานทองเล่มที่6ไม่ใช่6เล่มเสียครั้งที่6มันขวานทองเล่มที่6มีอยู่เล่มเดียวเลยพี่อู้พี่ไปไกลแล้วเนี่ยอะไรเสียครั้งที่6เนี่ยนะเสียให้กับจีนวันที่1พฤษภาคม2393พื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4เป็นดินแดนของยูนนานตอนใต้ประเทศจีนที่เสียไปก็มีเมืองเชียงรุ้งเป็นเมืองหลวงอันนี้ได้มาจากสมัยรัชกาลที่1แล้วก็มาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแสนหวีฟ้ามหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชกาลที่3นี่แหละก็เลยเกณฑ์ทัพเชียงใหม่ลำปางลำพูนไปตีเมืองเชียงตุงต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนถึงจะไปเชียงรุ้งได้แต่ไม่สำเร็จเพราะว่าไม่พร้อมเพรียงกันพอมาในรัชกาลที่4เนี่ยก็เลยให้กรมหลวงระวสาธิราชสนิทคือต้นตระกูลสนิทวงเนี่ยยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่2แต่ก็ไม่สำเร็จจึงต้องเสียให้จีนไปเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่4ครั้งที่6อกตรมเดินก้มหน้าเสีย12ปรรณาน้ำตาไหลตั้ง60,000 ตารางกิโลโอ้โหไทยแทบขาดใจต่อสู้ศัตรูมาไปสิอะไรศัตรูมาเสียครั้งที่7เขมรและเกาะ6เกาะอ้าวทำไมมันต้องไปก่อนเกาะใช่ป่ะไอ้ฝรั่งเศสมันจะเพาะมาเอาไป
ชาติไทยน้ำตาไหลลงอาบนาเมื่อวันที่15กรกฎาคม2410ต่อสิต่อสิ2510พื้นที่ไม่ใช่ขยิบมัน 1,124,000 ตารางกิโลเมตรไปได้แหละนี่นักกองเขาดูแล้วเขาคงว่าเก่งอันนี้เก่งมากโธ่ไปได้ยังไงโดนชนกำแพงเลยครั้งที่7เสียแคว้นแดนเขมรเกิดพี่เลนเพราะฝรั่งมันคลั่งบ้าออกเที่ยวลาเมืองขึ้นชื่นอุราให้ขมิ้นทำสัญญาไม่อย่าไปจบตกใจเลยเอ๊ะพี่มันโทรให้มันจะต่อหน่อยตกใจเลยยังไม่จบไม่จบเลยต่อเขาได้ยังไงเอาเนื้อพี่จะปล่อยให้ผมสวมเดี๋ยวจีเดี๋ยวค่อยสวมโอ้ยตกใจหมดเลยครั้งที่7เสียแคว้นแดนเขมรเกิดพี่เลนเพราะฝรั่งมันคลั่งบ้าออกเที่ยวลาเมืองขึ้นชื่นอุราอีก100,000กว่าตารางกิโลมันชวนกันปักเขตแดนเขมรกับยวนไม่ต้องโลสิอะไรอ่ะเดี๋ยวสิมันต้องหูจะไปรีบตรงไหนคุณจะเอาพี่เอากรแปะแล้วจะเอากรเนี่ยเอาอาบยานี่อะไรก็ได้ไอ้ก็นี่กรสบายสบายไปให้มันรู้เรื่องเอากรสบายเอากรนี่กรสบายนี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะไอ้ฝรั่งเศสมันชวนเขมรยวนมาปักเขตแดนใช่ไหมสมัยนั้นพระปิ่นเกล้าไปทับเรือพูดพูดแม่พี่เพิ่งนึกได้เพิ่งนึกได้เลยพูดเถอะพูดอยากให้พี่พูดต้องนานแล้วอ่ะไม่ก็ปล่อยให้เราร้องอยู่ได้จริงจริงไงนะพอดีช่วงนั้นมันอย่างงี้พระปิ่นเกล้าเสด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพเรือคุมอยู่เขตนั้นเสด็จสวรรคตก็เลยทำให้ไทยอ่อนแอลงฝรั่งเศสก็เลยใช้โอกาสบังคับให้ทำสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสต่อเขมรอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ทำสัญญากันเมื่อ15มกราคม2438โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชนประกอบกับช่วงนั้นการดำเนินนโยบายของรัชกาลที่5ที่ไปประพาสยุโรปถึง2ครั้งทำให้อังกฤษเยอรมันรัสเซียเห็นใจไทยเข้าข้างไทยฝรั่งเศสก็เลยไม่เคยกล้ายึดดินใดแค่ไหนก็แค่นั้นไม่กล้าที่จะทำต่อตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองหมายถึงว่าเราเรื่องเล่นเอาก็เรียกว่าเอาตัวใหญ่ๆเข้ามาเป็นตัวคานอำนาจใช่ไหมเพราะเยอรมันเขาก็ไม่มาละเมืองขึ้นเดี๋ยวพวกนี้รัสเซียก็ไม่มาก็มีไอ้บ้านเนี่ยไอ้ฝรั่งเศสกับอังกฤษนี่แหละคืออันนี้ก็ต้องชมไอ้รัสเซียเขานะรัสเซียเขาไม่โอ้เขาดีรักเพื่อนเลยรักมากอันซาดเห็นว่าอันซาดเนี่ยซีเรียว่ะบอกเพื่อนต้องช่วยเพื่อนประกาศชัดเลยประกาศชัดทำไมเขาขอร้องใครทั้งนั้นแล้วก็ถือว่าอันซาดเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลมาจากประชาธิปไตยใช่ไหมเขาเป็นพวกเลือกตั้งมาแล้วคุณไปบอกเขาอันนั้นยังไงเขาบอกเนี่ยพวกกบฏเนี่ยมันจะมาล้มมันจะมายึดอำนาจเขาต้องช่วยกบฏเนี่ยช่วยมันไม่ใช่พวกประชาธิปไตยไอ้กันงงนะเฮ้ยมึงอะไรวะไม่สนใจพวกนี้ส่งไปเลยพวกประชาธิปไตยนี่เงียบเลยนะเงียบสิไม่เงียบเลยไงเยอรมันเห็นด้วยเลยใช่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 อังกฤษบอกว่าใช่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 อังกฤษต้องบอกว่าใช่แล้วถ้าบอกไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่าแล้วคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ได้บอกให้เชียร์ว่าแล้วก็ไอ้ปูตินนี่มันก็เลือกตั้งมาเหมือนกันส่งเครื่องบินไป150ลำถล่มเละเลยกบฏกบฏไม่สนใจเละเลยแต่เวลานี้พวกเขาเองก็ขัดแย้งกันเองนะก็รู้ๆอยู่แล้วมันเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันก็แอนโอ้ยมาหลายอย่างแล้วตอนนี้ผมห่วงนะปีหน้าเนี่ยลบกันแน่ๆเลยทั่วโลกเพราะอะไรพูดให้จบประชากรเนี่ยมันทั่วโลกมัน 7,000 กว่าล้านมันไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเห็นมั้ยเวลามันอพยพมันหนีเป็นวันเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะมันไม่เคยมีอย่างเงี้ยมันมาน่ากลัวมันอยู่ไม่ได้ไม่มีกินแล้วมันไปเนี่ยมันจะไปหาอะไรกินอ่ะไปตายดับหน้าไงยังดีกว่าอยู่ตรงนั้นมันตายแน่ๆตายจากสงครามตายจากอาหารไม่มีอะไรจะกินเดี๋ยวโรคระบาดอีกไปตายดับหน้าดีกว่าเขาคนมันถึงบอกแล้วเรามาว่าเราเห็นมันมานี่ไม่ใช่มันมีข้าวของมันมีพลังอะไรกระเป๋าใบเองก็มันหมดแล้วไง
หมดแล้วจะขนอะไรมาเอาลูกมาคนนึงเออเอาลูกเอามาเขาไปอยู่คนเดียวอยู่เอาไปกี่คนเลยโอ้พี่เมียเมียก็ไม่มีอะไรก็มาเมียมันตายไปแล้วตายในตายในเหตุการณ์มันก็เอาหรือมันทิ้งเมียไปไม่รู้ที่เออมันไปหาเมียใหม่ข้างหน้าเออใจพูดพี่คิดได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเราก็เหมือนกับเราทำไมเมียตายแล้วไปหาข้างหน้าพี่อ่ะแล้วพี่เมียตายผมไม่มีหาพี่เมียตายพี่ไปหาภาคเหนืออีกเถอะผมรู้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ค่อยหาได้เจอเองแหละใช่ไหมเออก็แปลว่าเราก็เลยมีโอกาสได้รู้ว่าเราเสียกันเนี่ยเอาไม่ขับหรอครับว่าไม่ขับแล้วหมดแล้วเขาจะให้ข่าวหน้าแล้วอะไรเขาจะเก็บไปเขานะโอ้อย่ารีบไปไหนยังเหลือเวลาถึงเยอะแยะเอออยู่ยากเขาให้คุยเรื่องอื่นต่อเนี่ยเรื่องนี้ให้คุยไปคุยเรื่องนี้นะที่เรามาสรุปเนี่ยนะครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเสียสองครั้งในรัชกาลที่หนึ่งใช่ป่ะที่เกาะหมากแล้วก็มฤตถวายตะนาวศรีนะรัชกาลที่สองนี่เราเสียแค่ครั้งเดียวนะพอรัชกาลที่3นี่เราเสียครั้งที่4กับครั้งที่5 2ครั้งพอมาครั้งที่6นี่มันเป็นครั้งรัชกาลที่4ครั้งที่4แล้วพอมาครั้งที่7เนี่ยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ต่อเนื่องรัชกาลที่5ก็แสดงว่า7ครั้งนี่โอ้โหเราเสียไปเยอะนะตอนนี้มาคุยกันว่าพอเริ่มจากรัชกาลที่5เราเสียมากเลยหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมรอสีท่านมาเปลี่ยนดวงเมืองใหม่เพื่อไม่ให้เป็นเมืองขึ้นอะไรเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวสิเพราะว่าเสาหลักเมืองมันผุก่อนไงมันก็เสื่อมสภาพลงไงท่านตั้งใหม่วางใหม่เลยพอวางใหม่เนี่ยไปวางเป็นเดี๋ยวบอกว่าวางเป็นเลิกอะไรท่านอะไรตอนนี้พักสักครู่ครับคือเรื่องนี้สำคัญมากนะพี่ดวงบ้านดวงเมืองนี่นะคือท่านธารายุคมารัชกาลที่4เนี่ยเขาก็มาตรวจดูดวงเมืองไงดวงเมืองรัชกาลที่1เนี่ยมันธาตุไฟอยู่ราศีเมษแล้วมันเริ่มสูญเสียจากรัชกาลที่1มั้ยมีพอวางดวงเมืองมาเสียไป2ครั้งแล้วแล้วมาที่2ที่3ก็เสียอีกท่านก็ห่วงถ้ามันเป็นโหนไงเพราะท่านไปบวชตั้งยังไม่รุ่นอยู่ไงแล้วศึกออกมาขึ้นครองราชอายุ40กว่าแล้วท่านเรียนเรื่องนี้มามากท่านก็เลยพอดีเสาหลักเมืองผุท่านก็เลยลือแล้วก็ตั้งใหม่แต่ที่ท่านตั้งใหม่เพื่อจะให้มันเรียกว่าให้มันขยายให้เป็นขยายอาณาจักรก็ไปตั้งเป็นที่ท่านน้ำไปวางที่ราศีมีนท่านน้ำแต่นี้จริงๆแล้วนะประเทศไทยนี่มันแพ้น้ำพี่ต้องรู้นะสุโขทัยเราอยู่ที่ดอนนึกออกไหมสุโขทัยที่เราเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยไม่เคยแตกเลยไหมพอตอนหลังย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาอยู่บนเกาะธาตุน้ำบนเกาะธาตุน้ำยังโดนแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพยาใช่แม่น้ำลพบุรีทิ่มเข้ามาเสียสองครั้งเพราะดวงเมืองแพ้ธาตุน้ำทำไมรู้ไหมพี่เราต้องดูสัญลักษณ์ประเทศสัญลักษณ์ประเทศเราเป็นครุฑพญาครุฑธาตุไฟไงยิ่งใหญ่สัตว์เจ้าอากาศท่าเวหาเลยเห็นไหมเป็นเจ้าเป็นเจ้าเวหาอากาศเลยทำไมอเมริกาเนี่ยมันทิ้งเราไม่ได้รู้ไหมมันเป็นเพื่อนเจ้าอากาศเหมือนกันเขาพญาอินทรีอินทรีจะมาสู้ครุฑได้แต่ไทยมันถึงต้องยอมไทยไงไทยเราไม่สนใจอ่ะใช่ป่ะจีนตอนนั้นมังกรคอมมิวนิสต์จะไม่จำได้ไหมโอ้โหพม่าลาวเขมรยวนคอมมิวนิสต์หมดเลยไทยก็จะไปแล้วใช่ไหมจีนก็จะเข้ามาแต่จีนไม่ชนะเพราะอะไรบ้างนาคแพ้ครุฑมังกรก็คือนาคไงใช่ป่ะตำนานเนี่ยครุฑมันกินนาคแพ้เราใช่ป่ะแพ้เราตอนนี้อินทรีก็เราคำอยู่เพราะสัตว์เจ้าอากาศธาตุไฟเหมือนกันฉะนั้นรอสี่พอวางป้อนเนี่ยเป็นธาตุน้ำเนี่ยเราเสียมารัชกาลที่ห้าเสียเยอะเลยเสียเยอะเลยตอนนี้มันอีกเรื่องนะพี่เคยสังเกตไหมผมเป็นคนชอบศึกษานะคนไว้หนวดเนี่ยไม่ดีฮะเข้าทางแล้วว่าจริงๆนี่พี่ดูพระเจ้าไกเซอร์ที่เยอรมันอะไว้หนวดแพ้สงครามครั้งที่หนึ่ง
แล้วมาฮิตเลอร์ไว้หนวดอีกเหมือนกันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมมหาจักรพรรดิไอ้นี่ญี่ปุ่นไว้หนวดใช่ป่ะพอมารัชกาลที่ห้าท่านมีพระมัตสุไงไว้หนวดสวยมากก็เลยเสียดินแดนเยอะแต่ด้วยดวงท่านเพราะความปรีชาสามารถท่านเลยรักษาประเทศรอดมาได้ไม่เป็นเมืองขึ้นใช่ไหมหนวดนะแล้วมารัชกาลที่พระปกเกล้าท่านก็มีพระมัตสุใช่ป่ะท่านต้องเปลี่ยนระบบการปกครองเนี่ยไม่รู้นะเราเป็นนักโหราศาสตร์ใช่ไหมตอนนี้มาผมเห็นหนวดพี่แล้วผมก็เลยคิดถึงไงว่าเอ๊ะท่านจะเสียอะไรบ้างมีอะไรเสียไหมไม่มีเมียก็เสียไปแล้วเออแล้วบ้านก็เสียไปแล้วเฮ้ยบ้านอยู่เอ้าก่อนเขาก่อนเสียไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อลูกสาวไปเหรอเออก็ถือว่าเสียดินแดนไปแล้วเสียบ้านไปแล้วใช่ป่ะแล้วตอนนี้มีอะไรเสียไหมกำลังจะเสียตัวพูดไปเลยไปนะดีไหมดีแน่รู้แล้วพี่กำลังจีบเด็กอยู่ผมจะบอกให้นะวันนี้จะมาปัดเฉยมาเปิดเผยว่าพี่ถามจริงๆเถอะราศีเมษเนี่ยมันเป็นยังไงราศีเมษในธาตุไฟหลังปีหน้ามีนาไปแล้วพัตยูจะลงมาทับมันจะได้ลาบก็ได้ลาบก้อนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันอยู่7ปี7ปีเหรอ7ปี7ปีครึ่งอ่ะราศีมัตยูเนี่ยมันอยู่ราศีมีนมา7ปีครึ่งจะย้ายวันที่9มีนา9 59เนี่ยเรามาทับราศีเมษเนี่ยชีวิตพี่จะมีเปลี่ยนแปลงใหญ่ทำไมยืดทำไมเบ่งไว้ก่อนยืดทำไมเพราะสมัยนี้มันต้องเหี่ยวเหี่ยวไม่ต้องยืดหรอกมันไม่ขึ้นหรอกอะไรอ้าวผมจะยืดคุณบอกให้ผมเหี่ยวเอามาออกพี่เหี่ยวเหี่ยวอะกลับไปกินยาบำรุงพี่กินเหรอเพื่อเอาตามคำบอกของคุณเนี่ยไม่ต้องพี่ผมรู้พี่ตอนนี้กำลังหายาลดอยู่ผมรู้นะเดี๋ยวตอนนี้จริงๆแล้วอะไรทำให้เราสูญเสียเยอะแต่เราก็รักษาเอกราชมาได้เห็นไหมแล้วเนี่ยเราก็คุยให้ฟังว่าเนี่ยมันเกี่ยวพันกันไหมสุโขทัยก็ไม่เคยแพ้พอมากรุงศรีเราแย่เลยแล้วมาลืมข้ามไปธนบุรีก็เหมือนกันธนบุรีนี่ก็ธาตุน้ำฝั่งธนดาวเนปจูนฝั่งกรุงเทพเนี่ยดาวพฤหัสธาตุไฟกรุงเทพต้องธาตุไฟราศีสิงห์กับราศีเมษแล้วเราจะยิ่งใหญ่เพราะนั้นต้องเห็นไหมว่าสุทัศน์จุดโคมไฟตัวนั้นบูชาพระเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตอนเวลาถวายพระพรได้ป่ะพลุไม่ใช่พลุที่ถือไอ้โคมไฟไอ้ดอกบัวป่ะนั่นแหละถูกต้องเทียนเทียนเทียนนั่นแหละถูกต้องเลยแล้วใครเป็นคนคิดรู้อ่ะรู้ท่านในนี่ไงสุวรรณรองที่ดีไหมรองที่ดีใช่ป่ะท่านสุวรรณรัตนชื่นนั่นแหละไม่มีใครพูดถึงท่านเลยก็พูดสิก็พูดสิผมเปิดทางให้พูดแล้วพูดสิอ้าวฉะนั้นก็บอกกับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับว่างาน5ธันวาเนี่ยนะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการจุดเทียนขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะตอนนั้นใครยังไม่เคยทำอย่างนี้นะนั่นแหละถูกต้องเนี่ยเราประเทศของเราภูมิมันธาตุไฟใช่ถ้ายิ่งบูชาไฟเมื่อไหร่เรายิ่งใหญ่ทันทีจนกระทั่งผมเนี่ยเชิญคณะกรรมการมาว่างานครั้งแรกเนี่ยเราจะทำยังไงให้ยิ่งใหญ่พี่สุวรรณตอนนั้นท่านยังเป็นพลตำรวจโทยังไม่ได้เป็นพลตำรวจเอกพลตำรวจโทต้องเป็นโทก่อนที่จะเป็นเอกสุวรรณรัตนชื่นท่านเป็นผู้เสนอเลยบอกแปะจุดเทียนชัยเพื่อถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ประกาศเอาไว้ให้เลยทั้งประเทศพร้อมกันในเวลาหนึ่งทุ่มพร้อมกันถือเทียนได้ป่ะใช่เราถึงยิ่งใหญ่มาไงเพราะเนี่ยต้องถือไฟบูชาไฟเราเป็นยุคฟูนันเนี่ยต้องบูชาไฟเหมือนกับลูกเสือชาวบ้านเลยมั้ยนั่นแหละที่กองไฟเนี่ยถูกต้องเลยไงถึงได้แก่ถึงทุกวันนี้ไงอย่างยิ่งยงไงอ้าวหัวเราะยิ่งยงอะไรยืนยาวไม่ใช่ยิงยงเสด็จญาติยิงยงยืนยาว อยู่กันมายาวเพราะเรามีบุญเขาเรียกว่าจัดกองไฟที่เรามาพูดเนี่ยเพื่อเป็นการสติเตือนใจบอกให้บรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านจะหาว่าเราสองคนในพูดเล่นนะพูดจริงเราพูดกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงอ้าวแ
เราไม่อยากจะทำให้ท่านเครียดคือคุยกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะคุยกันเด็กสบายสบายใช่แต่พูดเนี่ยเรื่องจริงๆเท่านั้นใช่เป็นประวัติศาสตร์แล้วเป็นเรื่องที่เราผ่านการพิสูจน์มาแล้วใช่ป่ะฉะนั้นจะบอกว่าใครที่ทำพยายามเอาน้ำขึ้นมาเนี่ยยุ่งต้องไฟแต่ไฟเนี่ยนะครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะหุงข้าวถูกไหมเออใช้หุงข้าวอย่าไปใช้เป็นเครื่องทำลายถ้าใช้เป็นเครื่องทำลายเมื่อไหร่นั้นไฟมันจะเข้ามาถึงตัวเองไฟไหม้พับเลยเผาอันนี้ต้องบอกด้วยบอกว่าหน้านี้หน้าหนาวต้องระวังนะบ้านมันกรอบนะบ้านมันแห้งติดไฟง่ายดังนั้นทำอะไรต้องดูแลหน่อยออกนอกบ้านก็เอาคัดเอาออกนะเพราะไอ้ไฟมันลัดวงจรง่ายไงอันนี้เตือนกันไว้มันเป็นสถิติทุกปีเลยพอเข้าช่วงปลายตุลาพฤศจิกาลมมันจะลมเปลี่ยนลมเปลี่ยนไม่ใช่เป็นลมหนาวมันลงมาอากาศมันก็เปลี่ยนเสร็จแล้วบ้านช่องบ้านไม้มันก็แห้งไอ้สายไฟมันก็แห้งมันสามารถช็อตง่ายๆไงก็เตือนกันไว้นะเราไม่ใช่อะไรหรอกครับฉะนั้นไฟเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอามาใช้ในทางเสริมสร้างบูชาไฟบูชาไฟเรียกกสินไฟแต่ไม่ใช่เอาไฟมาใช้เพื่อทำลายคือไฟนอกอย่าเอาเข้าไฟในอย่าเอาออกโบราณเขาบอกแล้วถูกเปล่าถูกต้องถูกต้องครับไม่เอามันปัญญามากไปปัญญามากไปแม่จริงๆนะอันชาติใดไรรักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไรพลแม่ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรใครมาเป็นเจ้าเข้าคลองคงจะต้องบังคับขับสายเขียวเข็นเย็นคำกลำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเป็นไงผมถามจริงๆเธอพี่ร้องมานี่นะพี่มีความสุขไหมไม่มีความสุขนะที่ได้ร้องใช่ไหมเอาอยู่บ้านไม่ได้ร้องเหรอไม่เคยได้ร้องอ่ะทำไมอ่ะกลัวข้างบ้านมันเครียดข้างกลางอ่ะเรื่องอะไรแต่เดี๋ยวนี้จะร้องให้ชัดได้นะได้โอ้ยังดีอยู่คือสูงมีต่ำมีมีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่มีใครชมเราชมกันเองนะคืออย่างว่าแหละเราจะร้อยคนอื่นมาชมเนี่ยมันช้าไปเราชมกันเองเนี่ยมันแน่นอนมันชัวร์ใช่ป่ะเมื่อก็เราสรุปว่าวันนี้เราคุยแล้วนะเสีย7ครั้งอ่ะนะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5นะยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลือ7โอ้โห14ครั้งอีก7ครั้งเหรออีก7ครั้งโอ้โหนี่เราถ้ารวมไปแล้วมันโอ้โหเยอะนะโอ้โหพื้นที่เนี่ยมหาศาลเลยนะครึ่งประเทศโอ้โหอันนี้พูดแล้วน้ำตาไหลถ้ายังมีอยู่เนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเรายังมีพื้นที่ใหญ่แล้วมีประชากรก็เยอะผมว่าที่เหลืออยู่นี่ก็ต้องรักกันไว้นะ70-60รักกันไว้เถิดเราเกิดเป็นไทยไม่ได้แล้วไปเดี๋ยวคงกระเด็นเขาจะว่าเอาเอาไปเวลาหมดพอดีขอบคุณมากครับจากผมเก่งกาจจงใจพระจากผมประสะทองแปะสินจารุครับสวัสดีครับ